รู้อ่อนน้อมถ่อมตนให้คนรักดีกว่าจักทำเก่งอวดเบ่งเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีถมอย่าเย่อหยิ่งทรนงมัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องคำพูดเป็นแค่ลมปากการกระทำต่างหากที่พิสูจน์ค่าของคนท่านผู้ฟังครับคนที่มีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่สูงส่งนั้นเขาจะพูดถึงเรื่องที่แย่ของคนอื่นให้น้อยที่สุดคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์จะคิดกับคนอื่นในแง่ดีที่สุดและที่มนุษย์เราโดยมากไม่ค่อยคิดจะเอียงไปในทางที่ดีก็เพราะว่าการมองในแง่ร้ายมันทำให้พวกเขามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นกว่ามีคำกล่าวที่ว่าจงเป็นเหมือนสิงโตที่เงียบอย่าเป็นเหมือนสุนัขที่เอาแต่เห่าดังเราอยากที่จะทำอะไรให้สำเร็จก็ขอให้ได้ทำเลยไม่ต้องพูดก็เพราะคนที่เอาแต่พูดว่าจะทำนู่นทำนี่ก็มักได้แต่พูดแต่ไม่ค่อยจะได้ลงมือทำแต่ถ้าว่าความสำเร็จนั้นก็จะเป็นสิ่งที่พูดได้ดังกว่าคำพูดและคำพูดจะไม่มีค่าอะไรถ้าเราไม่ทำอะไรให้สำเร็จและแม้จะเสียเวลาไปพูดมานานแค่ไหนถ้าเอาเวลานั้นไปทำอย่างที่พูดเราก็อาจที่จะทำสิ่งนั้นสำเร็จไปตั้งนานแล้วก็ได้ท่านผู้ฟังเคยเห็นสิงโตเวลาที่มันออกล่าไหมครับสิงโตนี้จะเงียบเวลาจะล่าเหยื่อก็เพราะว่ามันคิดว่าจะล่าจริงๆและโลกก็จะรู้จากการล่าเหยื่อของมันไม่ใช่ว่าจะรู้จากเสียงขู่ของมันคำพูดก็เช่นกันครับก็เป็นแค่ลมปากการกระทำต่างหากที่พิสูจน์ค่าของคนฉะนั้นการที่เราได้ลงมือทำอะไรสักอย่างก็ดีกว่าคำพูดที่สวยหรูอย่างแน่นอนครับฉะนั้นแล้วก็จึงอยากที่จะขอให้เป็นผู้ที่พูดให้น้อยแล้วถ้าถามว่าแล้วพูดมากนี้มันไม่ดีตรงไหนคนช่างพูดนั้นก็น่าคบหาด้วยตรงนี้ก็ขอให้ต้องแยกให้ออกก่อนว่าพูดมากกับพูดเก่งนี้มันก็เป็นคนละเรื่องกันเลยคนที่พูดมากนั้นก็คือคนที่พูดไปเรื่อยพูดจาเพ้อเจ้อไม่มีสาระไม่มีแกนสารเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนึกอยากจะพูดก็พูดโดยที่ไม่สนใจหรือใส่ใจอะไรและใครทั้งนั้นส่วนคนที่พูดเก่งก็คือการรู้จักพูดเป็นการพูดด้วยปัญญาถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นคำพูดได้อย่างดีรู้ว่าอะไรควรไม่ควรพูดแบบเป็นเหตุและเป็นผลมีสาระและน่าฟังโบราณท่านก็จึงได้ว่าจะดูคนว่าโง่หรือฉลาดนั้นก็สามารถที่จะดูได้จากคำพูดได้ล่ะครับดังนั้นคนที่พูดมากก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนพูดเก่งและคนที่เขาพูดเก่งก็ไม่มีความจำเป็นเช่นกันครับที่จะต้องเป็นคนพูดมากและข้อที่เสียเปรียบของการที่เป็นคนพูดมากนั้นก็คือผู้ที่พูดมากก็จะไม่รู้จักฟังก็จะเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะพูดอย่างเดียวก็จนได้ลืมสนใจและใส่ใจสิ่งที่จะฟังก็มักจะทำให้พลาดอะไรดีๆต่างๆไปที่สำคัญพอเมื่อเขาพูดมากๆเข้าสมาธิที่โฟกัสในสิ่งต่างๆนั้นก็จะค่อยๆน้อยลงไปก็จึงทำให้คนที่พูดมากนี้ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้น้อยกว่าและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดรู้ตัวว่าเป็นคนที่พูดมากแล้วก็ขอให้ได้ตั้งสติไว้ให้ดีแล้วก็ลองหัดเปลี่ยนตัวเองดูพูดแต่ในเรื่องที่ดีที่จะนำประโยชน์มาให้หรือเปลี่ยนจากการพูดเป็นการคิดการปฏิบัติหรือเป็นการฟังแทนแล้วการใช้ชีวิตของเรานั้นก็จะดีขึ้นอีกเยอะอย่างแน่นอนครับและสิ่งต่อมาที่มีความสำคัญไม่แพ้กันกับการพูดให้น้อยนั้นก็คือการที่จะต้องรู้จักเป็นผู้ที่ฟังให้มากก็เพราะว่าการฟังนั้นสร้างความสำเร็จได้ดีกว่าการพูดคนที่ประสบความสำเร็จนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะฟังมากกว่าพูดและเมื่อสำเร็จแล้วเขาก็จึงจะค่อยพูดเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับคนอื่นอีกทอดหนึ่ง
แค่นี้ก็สามารถจะรู้ได้แล้วว่าการที่ได้ฟังนั้นสำคัญมากแค่ไหนการฟังก็ทำให้เกิดพลังได้หลายอย่างแต่ต้องไม่ใช่แค่ว่าได้ยินแล้วก็ผ่านไปเพียงเท่านั้นต้องเป็นการฟังอย่างตั้งใจฟังแล้วคิดตามก็ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการฟังที่เกิดประโยชน์ก็อยากที่จะขอฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่าการฟังนี้ไม่ใช่ความเงียบแต่เป็นการให้ความสนใจกับสิ่งที่กำลังฟังนอกจากจะลึกซึ้งกับสิ่งที่ได้ฟังมากขึ้นแล้วก็ยังจะเป็นการเข้าถึงคนพูดได้มากขึ้นอีกด้วยและเมื่อเราได้รู้ถึงข้อดีและประโยชน์เยอะขนาดนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้หันมาฝึกตัวเองให้เป็นผู้ที่พูดน้อยลงด้วยการเป็นผู้รู้จักฟังให้มากขึ้นเพราะถ้าเรามัวเอาแต่พูดก็จะหมดโอกาสที่จะฟังและก็ขอย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการฟังและการลงมือปฏิบัตินี้ก็สามารถที่จะสร้างความสำเร็จได้ดีกว่าการพูดฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้ที่พูดน้อยลงและฟังให้มากขึ้นดีกว่าครับและในโอกาสนี้ผมก็ขอนำเสนออีกสักหนึ่งหัวข้อพูดถึงเรื่องของแนวทางและวิธีการในการทำบุญอีกครั้งกับหัวข้อเรื่องทำบุญอย่างไรให้ดวงดีท่านผู้ฟังครับเมื่อได้กล่าวถึงเรื่องของดวงชะตาฟ้าลิขิตหลายต่อหลายคนก็อาจจะมองว่ามีเบื้องบนที่ได้กำหนดมาแล้วแล้วก็จะต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีเปลี่ยนผมก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้เข้าใจใหม่อย่างนี้นะครับว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นทุกอย่างก็ล้วนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายต่อหลายคนที่ได้เกิดมาร่ำรวยแต่ก็มาล้มเหลวภายหลังบางคนที่ชีวิตตกต่ำตั้งแต่เกิดแต่ก็กลายมาเป็นมหาเศรษฐีภายหลังได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าไม่มีอะไรที่มีความแน่นอนสิ่งที่เรียกว่าดวงของคนเรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนได้จริงซึ่งก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ได้เมตตาสอนเอาไว้ว่าในการที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุขความเจริญหรือทำให้ตนเองนั้นดวงดีและเกิดปาฏิหาริย์ก็มีเคล็ดสำคัญเพียง2ประการเท่านั้นเองครับประการแรกนั้นก็คือการที่เราได้ให้ทานแบบสม่ำเสมอทานที่ให้นั้นเราก็แบ่งได้เป็น3แบบด้วยกันก็ได้แก่อามิสทานเป็นทานที่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเป็นการแบ่งปันการเสียสละสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นและธรรมทานที่หมายถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องที่มีประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งในทางโลกและทางธรรมสุดท้ายก็คืออภัยทานก็คือการไม่ถือโกรธถือโทษต่อใครไม่มีความโกรธแค้นเคียงพยาบาทต่อผู้ที่มาล่วงเกินไม่มีเวรไม่ผูกเวรกับผู้ใดทั้งยังจะต้องมีจิตที่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เป็นนิดผมก็จึงขอสรุปสั้นๆว่าถ้าอยากจะเป็นคนที่ดวงดีก็ต้องทำทานให้สม่ำเสมอทั้งวัตถุทานอภัยทานและธรรมทานอย่าได้ขาดบุญกุศลในส่วนนี้ก็จะหนุนนำให้พบกับความสุขความเจริญความไม่ขัดสนไม่คลาดแคลนและในประการที่2ก็ต้องเป็นผู้ที่รักษาศีล5อย่างเคร่งครัดศีล5นี่แหละครับที่เป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การเป็นคนที่ดวงดีตลอดกาลเป็นการล้างชำระจิตใจให้มีความสะอาดให้เป็นมงคลก็เพราะเมื่อเราทำภาชนะให้มีความสะอาดก็จะสามารถรองรับความเป็นมงคลและสิ่งที่ดีงามที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตพูดถึงการรักษาศีลที่มีความสะดวกและได้รับผลตรงสู่ตัวเองก็คือการสมาทานศีลการสมาทานศีลนี้ก็คือการรับเอาเข้ามาเพื่อปฏิบัติด้วยการแสดงเจตนาหรือความตั้งใจที่เริ่มด้วยการบอกกล่าวโดยการเปล่งวาจาหรือจะว่าในใจก็ได้การสมาทานศีลหากเป็นอย่างทางการแล้วก็ทำได้โดยวิธีการไปขออาราธนาศีลและรับการสมาทานศีลจากพระภิกษุโดยตรงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจำเป็นจะต้องไปขอศีลจากพระเท่านั้นถึงจะมีศีลได้การสมาทานศีลนั้นเราสามารถที่จะทำได้เองทำที่บ้านก็ได้ที่หน้าพระพุทธรูปก็ได้ในที่ใดๆก็ได้ที่เรามีความตั้งใจที่จะแสดงเจตนามีความตั้งใจที่จะงดเว้นจากการที่ได้ล่วงศีลในข้อนั้นๆท้ายนี้ก็อยากจะขอย้ำอีกครั้งว่าถ้าเรามีความต้องการอยากที่จะเป็นคนที่ดวงดีและอยากให้ปฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตตลอดเวลา
เราก็ควรทำใน2ประการที่ผมได้แนะนำไปนี้ในทุกๆวันเมื่อสามารถทำได้แล้วท่านผู้ฟังทุกท่านก็จะเป็นคนที่ดวงดีตลอดกาลส่งผลทั้งในชาตินี้จนถึงชาติหน้าและก็จะมีความสุขทั้งทางโลกและในทางธรรมไปพร้อมกันครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนที่จะจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องคนโง่เชื่อคนจากคำพูดคนฉลาดดูคนที่การกระทำท่านผู้ฟังครับคนเรานี้ถ้าไม่ต้องการที่จะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นนั้นก็จะได้ไปอิจฉาเลยกับความสำเร็จของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นบุญสัมพันธ์ตำแหน่งลาภยศชื่อเสียงเงินทองที่เป็นของคนอื่นนั้นหากมัวไปอิจฉาเขาก็จะเสียเวลาเสียความรู้สึกเปล่าๆในตอนที่ตัวเราต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังในต่างถิ่นก็ต้องหมั่นติดต่อกับคนในครอบครัวและก็มิตรสหายและก็ต้องหัดที่จะรับฟังคำชี้แนะของผู้เฒ่าผู้แก่เอาไว้บ้างต้องเรียนรู้ในความอดทนอดกลั้นหากเรามีความตั้งใจจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยที่เราจะอดทนไม่ได้จะได้เอาความผิดของคนอื่นมาโทษตัวของเราเองเมื่อเราอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวเราก็อย่าไปโกรธเขาและก็อย่าไปทำเป็นไม่สนใจเขาแต่จงค่อยๆปลีกตัวออกห่างเริ่มจากเอาใจออกห่างจากนั้นก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรของเขาความเห็นแก่ตัวของเขานี้หากเขาได้เบนจุดจากเราไปหาคนอื่นเราก็จะได้เห็นคนอื่นที่พยายามปลีกตัวออกห่างจากเขาเช่นกันและถึงแม้ว่าการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันนี้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่เราทุกคนนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องหัดเรียนรู้ในการทำอะไรด้วยตนเองบ้างอย่าได้เอาแต่อาศัยคนอื่นตลอดเพราะหากในวันหนึ่งเมื่อคนรอบข้างของเรานี้ได้จากไปหมดแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยตัวของเราเองได้อย่างไรเมื่อเราอยู่กับคนไม่จริงใจก็อย่าไปว่าเขาอย่าไปพนทนาเขาจงให้เขาได้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและก็ให้เราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องมีคนอื่นที่จะเป็นคนเข้ามาบอกกับเราเองว่าวีรกรรมของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างในตอนที่เราไม่สบายเราก็จะเห็นความสำคัญของตนเองอย่ารอให้คนอื่นมาเห็นความสำคัญเพราะไม่เช่นนั้นการเฝ้ารอของเรานี้ก็จะกลายเป็นการที่ทำให้ตัวเองต้องย่ำแย่ไปเสียเปล่าๆท่านผู้ฟังครับในเวลาที่มีใครได้มาบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆให้เราได้รับฟังไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ดีเราก็สามารถที่จะเชื่อเขาได้เพียงแค่พอรับรู้เอาไว้แต่ก็จงจะได้เชื่ออย่างปักใจและในยามที่เขาได้พูดอะไรให้เราฟังนั้นก็ต้องฟังอย่างตั้งใจอย่าตั้งใจฟังด้วยความสนใจเพราะมันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและใส่ใจต่อผู้ที่พูดอย่าเอาแต่หน้างอใส่ใครเพราะถึงแม้ว่าเราจะเครียดและมีความกลุ้มเพียงใดก็ตามแต่ทว่าคนอื่นไม่อาจที่จะสัมผัสใจของเราได้ทั้งหมดและมันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่ใครต่อใครจะต้องมาหน้างอเป็นเพื่อนของเราด้วยก็ขอฝากเอาไว้ว่าจงอย่าได้ไปล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นเพราะหากเมื่อถึงเวลาที่กรรมมันได้ตามให้ผลแล้วต่อให้เราเป็นคนที่เก่งและเป็นที่นิยมชมชอบของใครต่อใครมากมายสักเพียงใดก็ขอให้ได้จงจำไว้ว่าดวงดาวก็ยังมีวันดับพระอาทิตย์ก็ยังมียามลับขอบฟ้าขี้ข้าก็ยังมีวันเป็นนายอย่าไปแย่งผลประโยชน์ของใครแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้ใครต่อใครมาแย่งเราตามอำเภอใจเช่นกันเราก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ของตนเองที่จะต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องด้วยก็ขอเน้นย้ำกันอีกครั้งว่าในสุดท้ายแล้วนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปอิจฉาใครก็เนื่องมาจาก4สาเหตุดังนี้สาเหตุที่1หากว่าตัวของเรานี้มีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีคนอื่นมีในสิ่งที่เราไม่มีก็ไม่มีใครที่จะมีความสมบูรณ์แบบไปเสียทุกคนหรอกครับคนจนที่ว่าทุกข์มากแล้วคนรวยบางคนนั้นก็อาจจะมีความทุกข์ที่มากกว่าคนจนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าก็เพราะว่าความทุกข์นี้
สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนไม่ได้เลือกรวยจนไม่ได้เลือกที่ชาติกำเนิดชนชั้นวรรณะอำนาจวาสนาสาเหตุที่สองหากว่าเรานี้ไม่แก่งแย่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นรอบกายของเรานี้ก็จะมากด้วยมิตรสหายสาเหตุที่สามสิ่งที่เราไปแก่งแย่งแข่งขันกับคนอื่นนั้นก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คู่ควรกับเราหรอกเพราะต่อให้เราได้มันมาก็จะทำให้เรานี้มีแต่ความเหนื่อยเปล่าและสาเหตุสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นความอยากความต้องการที่จะแก่งแย่งให้ได้มาจากคนอื่นแม้ว่าเราจะสามารถแย่งมันมาได้มันก็จะนำความพอใจมาสู่ตัวเราเพียงแค่ชั่วขณะมันจะไม่สามารถเติมเต็มเราไปได้ตลอดไปก็เพราะว่าตัณหานี้ไม่มีคำว่าพอไม่มีที่สิ้นสุดครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยเอกธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ